ฟุตโนตความขัดแย้งประชาธิปัตย์คือโศกนาฏกรรมการเมืองการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ภายในพรรคประชาธิปัตย์ได้ฉายภาพแห่งความขัดแย้งออกมาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นลำดับเป็นความขัดแย้งระหว่างแต่ละกลุ่มภายในพรรคประชาธิปัตย์มิได้มาจากปัจจัยภายนอกแต่อย่างใดสะท้อนผลสะเทือนจากสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่แสดงให้เห็นถึงความถดถอยอย่างลึกซึ้งตั้งแต่เมื่อเผชิญกับพรรคไทยรักไทยกระทั่งเมื่อเผชิญกับพรรคก้าวไกลหากมองจากสถานะเดิมที่พรรคประชาธิปัตย์เคยดำรงอยู่ในจุดอันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพรรคการเมืองของคณะราษฎรและต่อเนื่องมายังตรงข้ามกับพรรคการเมืองของคณะทหารก็จะเข้าใจได้ว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องอยู่ในจุดอันทรุดเสื่อมและต้องพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องจากต่อพรรคไทยรักไทยกระทั่งต่อพรรคก้าวไกลการเข้าร่วมในรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นการตัดสินใจที่สำคัญการมีส่วนในการปูทางสร้างเงื่อนไขให้เกิดรัฐประหารทั้งเดือนกันยายน2549และเดือนพฤษภาคม2557ก็สำคัญทั้งหมดนี้เองที่ทำให้ความเสื่อมทรุดเกิดกับประชาธิปัตย์การต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคที่จะเกิดขึ้นก่อนวันที่9ธันวาคมจึงเป็นการต่อสู้ที่มีผลน้อยเป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์หากมองไปยังหัวขบวนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของนายชวนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนตัวของนายชวนหลีกภัยเองภายหลังจากเข้าร่วมในการตัดสินใจขานชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ได้ตำแหน่งประธานสภาเป็นเกียรติประวัติก็แทบหาเหตุผลและความชอบธรรมใดๆมาหนุนเสริมให้กับวนกลับไปช่วงชิงการยึดครองตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์อนาคตของนายชวนหลีกภัยจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นหลักหากมองผ่านเกียรติประวัติของพรรคประชาธิปัตย์ในสถานะแห่งความเป็นสถาบันการเมืองหากมองผ่านเกียรติประวัติของนายชวนหลีกภัยก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากตัวพรรคประชาธิปัตย์เองเป็นด้านหลักนั่นเพราะพรรคประชาธิปัตย์ประกอบส่วนขึ้นด้วยคนจากยุคของนายควงอภัยวงศ์จากยุคของนายชวนหลีกภัยกระทั่งยุคของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์นี่ย่อมเป็นอนิจจังแห่งพรรคประชาธิปัตย์นี่ย่อมเป็นอนิจจังแห่งการเมืองที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมในที่สุดน่าเศร้าที่นายชวนหลีกภัยมีส่วนร่วมในการตอกฝาโลงแททองทานชู3แบรนด์ไทยตัวอย่างผู้นำธุรกิจที่เติบโตดันพลังซอฟต์พาวเวอร์แททองทานชู3แบรนด์ไทยตัวอย่างผู้นำธุรกิจที่เติบโตดันพลังซอฟต์พาวเวอร์ขอบคุณประชาชาติและทีมงานเปิดโอกาสให้ได้สื่อสารหลังบรรยายในสัมมนา Thailand 2024 Beyond Red Oceanจัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจวันที่17พฤศจิกายน66นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติโพสต์ข้อความใน IG iingchin 21หลังเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ Soft Power The Great Challenger ในงานสัมมนา Thailand 2024 Beyond Red Ocean จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจว่าโทฟุซังพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมการทำรีเซริชและข้อมูลในผลิตภัณฑ์ตัวเองอย่างแข็งแรงนันยางตำนานรองเท้านักเรียนทุกยุคทุกสมัยและพารองเท้าแตะไทยไปอยู่ในหัวใจชาวต่างชาติไทยบ้านคือกลุ่มคนสร้างสรรค์ที่ยืนยันและเชื่อมั่นในเอกลักษณ์ของตัวเองเล่าเรื่องท้องถิ่นด้วยความน่าสนใจจนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศและกำลังก้าวไปสู่ระดับนานาชาติทั้ง2แบรนด์1กลุ่มคนทำงานคือ
ตัวอย่างของผู้นำธุรกิจของไทยที่เติบโตแข่งขันและพัฒนาธุรกิจอย่างจริงจังมีศักยภาพเพียงพอจัดพาหนะพาประเทศไทยไปเป็นที่รู้จักของเวทีโลกแต่เป็นการทำงานที่ภาคเอกชนสู้ด้วยตัวเองค่ะที่ขาดคือภาครัฐที่จะมาอำนวยความสะดวกและทำยุทธศาสตร์ทั้งกระบวนการโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลคือเราจะทำอย่างไรให้ต้นทุนวัฒนธรรมที่เรามีศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เรามีคนที่เรามีสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่นำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโอกาสที่มากขึ้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พวกเราคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกำลังทำอยู่ค่ะและได้มีโอกาสมาถ่ายทอดสิ่งที่พวกเราทำบนเวทีประชาชาติครั้งนี้รัฐบาลเริ่มแล้วเอกชนเริ่มแล้วหลายประเทศก็พร้อมร่วมมือกับเราแล้วต่อไปนี้เราจะวางยุทธศาสตร์สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยกลับมามีตัวตนอีกครั้งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องคนไทยขอขอบคุณประชาชาติและทีมงานทุกท่านนะคะที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้ไปสื่อสารถึงสิ่งที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกำลังทำอยู่ค่ะรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่เพจของประชาชาชาตินะคะอ่านข่าวได้ที่นี่แพทองทานมั่นใจยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์สร้างไทยมีตัวตนบนเวทีโลก มงลอยมาแน่แอนโทเนียโชว์ชุดประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยามงลอยสามมาแน่แอนโทเนียโพซิลโชว์ชุดประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาสวยคลั่งปังกับท่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมในเวทีมิสยูนิเวิร์ส2023วันนี้วันที่17พฤศจิกายนตามเวลาไทยก็มาถึงรอบการแข่งขันรอบชุดประจำชาติNational Costumeของการประกวด Miss Universe 2023แอนโทเนียโพซิลตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ที่ทำผลงานโดดเด่นมาตลอดแถมยังติดในโผของทุกสำนักว่ามีสิทธิ์ลุ้นมงกุฎวันนี้เธอก็ทำผลงานได้ดีอีกเช่นเคยกับการสวมชุดประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาซึ่งได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคอยุธยาที่3และ4ของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่14ถึง18โดยระหว่างเดินแอนโทเนียก็ส่งอินเนอร์ออกมาได้สวยและขลังจนขนลุกก่อนจะมาหยุดกลางเวทีโชว์ท่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมรวมกับองค์ประกอบของเวทีที่เป็นจอเล็ดแสงสีฟ้าประหนึ่งส่งเสริมให้เข้ากับลุคกับท่าของแอนโทเนียเพราะในพุทธประวัติกล่าวว่าในคืนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พญามันวัสดีและกองทัพมันเข้ารบกวนโดยอ้างเอาบัลลังก์เป็นของตนพระพุทธองค์ทรงเปล่งวาจาอ้างเอาธรณีเป็นพยานจากนั้นมีเสียงดังกัมปนาทแผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นพระแม่ธรณีต้องปรากฏกายเป็นพยานเอกแสดงการบิดน้ำจากมวยผมเพื่อแสดงให้เห็นถึงกุศลที่พระพุทธองค์กระทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนน้ำที่กรวดลงบนพื้นแล้วแม่ธรณีรับไว้นั้นมากถึงขั้นเป็นมหาสมุทรพัดเอาเหล่าพญามารกระจัดกระจายหายไปพระแม่ธรณีสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์